ครับ EP นี้นะครับจะมาสอนเรื่องการดาวน์โหลดพรีเซนต์สำหรับคนที่ทำภาพนะครับแล้วก็จะหาพรีเซนต์มาใส่ใน Lightroom นะครับก็เข้าที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์พรีเซนต์ฟรีแล้วก็ Lightroom LR นะครับก็เข้าไปเลยนะฮะก็ไปหาตัวที่เราชอบนะครับโทนสีหรืออะไรก็ได้เนี่ยมันจะมีแบบให้เลือกนะครับเลือกสักอันหนึ่งสมมุติอันนี้นะฮะเราก็ดาวน์โหลดมานะครับพอดาวน์โหลดเสร็จมันจะมาอยู่ในเครื่องก็ไปหาที่เครื่องนะครับอันนี้คือ Lux นะครับทำยังไงก็เปิด Lightroom นะครับแล้วก็ไปหาตัวที่เราดาวน์โหลดมานี่นะครับมันก็จะมีเทมเพลตเอาเทมเพลตมาเราดับเบิลคลิกเลยนะครับมันก็จะอินสตอลให้เลยก็ไปลองใส่ดูนะครับมันก็อยู่ทางซ้ายนะครับตรงฝั่งซ้ายที่ develop นะครับมันก็ขึ้นผมดาวน์โหลดมาเยอะสมควรก็อันนี้นะครับเพิ่งโหลดมาก็ใส่เข้าไปดูอันนี้คือมันจะปรับให้เองนะครับถ้าถ่ายกลางคืนเนี่ยมันอาจจะไม่สวยเราก็ลองเปลี่ยนชื่อดูนะครับวินเทจอะไรเงี้ยนะก็ลองคลิกกันดูนะครับสำหรับภาพในตอนกลางคืนมันจะมีบางอันที่มันไม่ลด exposure สักเท่าไหร่นะครับนี่คือวิธีการลงนะครับเนี่ยมันลดไปเยอะนะครับมันลดไฮไลท์ลดอะไรพวกนี้ก็ลองหาดูนะครับเพราะว่าแต่งมาให้เสร็จแล้วนะฮะสำหรับคนที่อยากทำภาพในคลิกเดียวอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะประมาณนี้นะรอชมคลิปหน้านะครับวิธีการต่างๆนี่คือการดาวน์โหลดพรีเซนต์มาใส่ใน Lightroom นะครับแล้วก็เลือกได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ